ุณหญิงหน่อยจอลาออกดันสิธานั่งสอสอแทนสภัทไยสร้างไทยคว้ารัฐมนตรีท่องเที่ยวโภคครมพิธาหนึ่งไยสร้างไทยคว้ากระทรวงท่องเที่ยวหญิงหน่อยจอลาออกดันสิธานั่งสอสเข้าสภาแทนเตรียมปั้นอนุดิตฐเป็นหัวหน้าภาคคนต่อไปวันที่20มิถุนายน2566เวลา12นาฬกาีนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่20มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการหาหรือการจัดสรรคณะรัฐมนตรีพิธา1มีความคืบหน้าไปตามกระบวนการโดยพักไทยสร้างไทยที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้มีสสเขตและสสบัญชีรายชื่อรวม6คนได้โคต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีการวางตัวรัฐมนตรีไว้2คนคือนายสุพันธมงคลสุธีรองหัวหน้าพรรและนายฐากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพรร ส่วนคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์สสบัญชีรายชื่อมีรายงานว่าจะลาออกจากตําแหน่งพร้อมกับเลื่อนระดับบัญชีรายชื่อของพัก4คนเพื่อหลีกทางให้นาวาอากาศตรีสีธาทิวารีแกนนําพักได้รับตําแหน่งแทนไปดูแลสสของพักอีก5คนซึ่งสาเหตุที่คุณหญิงสุดารัตลาออกเนื่องจากต้องการอยู่เบื้องหลังและจะผลักดันนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทับเป็นหัวหน้าพรคคนต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอย่างไรก็ตามภาคไทยสร้างไทยได้รับเสียงสอสอปาติลิสต์หนึ่งคน ซึ่งผู้สมัครปาลทิลิสลำดับที่1ได้แก่คุณหญิงสุดาราตเกยุราพันธ์ลำดับที่2ได้แก่นายถากรตันทสิทธิ์ลำดับที่3ได้แก่นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพลำดับที่4นายสุพันธ์มงคลสุธีขณะที่นาวาอากาศตรีศิทธาธิวารีอยู่ในลำดับที่5ซึ่งเมื่อคุณหญิงสุดารัตลำดับที่1ลาออกก็จะเลื่อนนาวาอากาศตรีศิทธาจากลำดับที่5ขึ้นมาแทนที่ในลำดับที่4ทันที กรกต,ตรับรองสอสอร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าร้คนรวด3กรกฎาคมเลือกประธานสภาไม่ขวางพิธานั่งนายกกกตไฟเขียวรับรอง500สอสอ,สอหลังสอบทุจริตไม่เสร็จภายใน60วันยันมีเวลาอีก1ปีหากพบทุจริตพร้อมสอยภายหลังอุบตอบใช้ช่องรัฐธรรมนูญมาตรา82ยื่นสารตีความสถานะพิธาก่อนโหวตนายก จอประชุมสภา,านัดแรก3กรกฎาคมวาระร้อนโหวตเลือกประธานสภา,าและรองประธานสภา,าวันที่19มิถุนายน2566เวลา15.08ตนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา15.00นวันที่19มิถุนายนที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในสแสวงบุญมีเลขาธิการกกต ถแถลงผลการประชุมกกตว่าสำนักง,งานกกตได้เสนอผลการนับคะแนนเลือกตั้งสอส,อสอทั้งแบบแบ่งเขต400อเขตและแบบบัญชีรายชื่อ100คนและผลการตรวจสอบรายงานจากความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง77จังหวัด รายงานการตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ได้รับเลือกตั้งและตรวจสอบเรื่องร้องคัดค้านของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมถึงแหล่งข้อมูลจากการตรวจสอบเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสอของกลุ่มภารกิจงานสืบสวนสอบสวน,สวนและวิจัยทั้งนี้เมื่อกะกตได้พิจารณาแล้วจึงมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400เขตและแบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง100คน ในแสวงกล่าวว่ากระบวนการหลังจากนี้กะกะตยังมีอำนาจพิจารณาการสืบสวนไต่สวนตามมาตรา138แห่งพระราชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส2,561หมายความว่าหลังจากการเลือกตั้งหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริกะกะตกกตจะยื่นคำร้องผ่านศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันเลือกตั้งเลขาก,ะก,ะกรกตกล่าวว่าการที่กระกะตประกาศรับรองไปก่อนเนื่องจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกร้องเรียนอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน60วันและเห็นว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกทั้งขณะนี้มีการอ้างพยานหลักฐานเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยในจํานวนสอสอ400คนพบว่ามีสอสอที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้ง318คนถูกร้องคัดค้านการเลือกตั้ง82คนอย่างไรก็ตามสอสอที่กะกะตประกาศรับรองสามารถมารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันที่20ถึง24มิถุนายนเวลา8ติลา30นาทีถึง16ติกา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการ เลขากรกตกล่าวอีกว่าส่วนจำนวนคะแนนเสียงที่เป็นคะแนนดีนำมาคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อมีทั้งสิ้น31,522,698ล้านคะแนนโดยสัสดส่วนคะแนนต่อสสอหนึ่งคนคือ375,226คะแนนเมื่อคำนวณแล้วมีจำนวน17ภาคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งประกอบด้วย พักก้าวไกล39คนพักเพื่อไทย29าคนพักรวมไทยสร้างชาติ13คนพักประชาธิปัตย์สคนพักภูมิใจไทยสคนพักประชาชาติสองคนส่วนพักครูไทยเพื่อประชาชนพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนากล้าพักท้องที่ไทยพักไทยสร้างไทยพักประชาธิปไตยใหม่พักเป็นธรรมพักพลังประชารัฐพักพลังสังคมใหม่พักเสรีรวมไทยและพักใหม่ได้พักละหนึ่งคน ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังประกาศราบรองแล้วกกต<ๆ>จะดําเนินการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคและกิเลเดตนายกรัฐมนตรีภาคก้าวไกลตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เลยหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของสํานักงานต้องดูข้อดท้จริงและข้อกฎหมายและดูว่ามีการดําเนินการไปแล้วมากน้อยแค่ไหนกระดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อถามย้ำว่าจะต้องยื่นเรื่องก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายแสวงกล่าวว่ากะกะตไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองการสอบสวนของกะกะตจะต้องสอบสวนให้สิ้นกระแสความถ้าเร็วก็เร็วในลักษณะงานที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากกรกะตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสอ,อย่างเป็นทางการทั้ง500คนแล้วตามขั้นตอนสสใหม่ต้องมารายงานตัวต่อสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยล่าสุดสำนักง,งานที่การสภาผู้แทนราษฎรประกาศเตรียมรับรายงานตัวสสชุดที่26 ตั้งแต่วันที่กรกะตประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและสอสอได้รับดังเสือรับรองการรับเลือกตั้งเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่20มิถุนุนายนเวลา8ปดตริกาสานาทีถึง16บหกตริกาสนาทีที่ห้องสัมมนาชั้นบีหนึ่งอาคารรัฐสภา ทั้งนี้ภายหลังกะกะตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอครบทั้ง500คนซึ่งถือว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า9 5เปอร์เซตตามพระรชาชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมน,นูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอส2561ากมาตรา1 2 7จากนั้นต้องมีพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายใน15วันเพื่อให้สอสอมาประชุมครั้งแรกในวันที่3มกรกฎราคมโดยมีวาระสำคัญคือเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาทั้งสองคน นอกจากนี้สำนักงานสภายังได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรองรับและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆการจัดเตรียมระบบ e-form ์มสำหรับการรายงานตัวจัดทำระบบแสดงผลภาพและข้อมูลการรายงานตัวของสสรวมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชันและระบบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกพร้อมจัดเตรียมจอแสดงผลการรายงานตัวของสสด้วยพร้อมกับแจ้งให้เตรียมเอกสารสำหรับการรายงานตัวดังนี้ หน 1> 1. ังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งสสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสาสำเนาทะเบียนบ้านสสำเนาใบาสำคัญการสมรส 5. าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส 6. สำเนาหลักฐานวุฒธธิการศึกษาและ 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดำถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน3รูปและขนาด2นิ้วจำนวน6รูป